พี่ถวันเป็นคนรื่นรมในการมีชีวิตอยู่แล้วก็ชื่นชอบสิ่งดีในชีวิตทุกอย่างอาหารที่ดีเพื่อนที่ดีวิวที่สวยนะครับเรื่องตลกที่สนุกขบขันนะครับงานศิลปะงานจิตรกรรมที่งดงามพี่ถวันจะเอนจอยจะชอบชื่นชอบสิ่งเหล่านี้มากก็เป็นที่น่าเสียดายว่าพี่หวันไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพื่อจะชื่นชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่คิดว่าพี่หวันจะได้ไปที่อื่นซึ่งสวยงามกว่านี้ดีกว่านี้สนุกสนานกว่านี้นี่เป็นความปรารถนาดีจากเราน้องๆทุกคนพูดถึงงานที่จะทำที่เชียงรายวันที่13ธันวาคมนี้จะเป็นงานที่พี่ถวันชอบพี่ถวันอยากได้อะไรเราก็จำไว้อย่างเช่นพี่ถวันเนี่ยขี่รถผ่านไปเห็นชาวบ้านเขามีปราสาทแห่ศพและปราสาทเขาเนี่ยมันเพลิดเพลินมันสวยงามพี่ถวันก็ชี้บอกว่าไอ้จะเอาอย่างนี้นะแต่ขอเป็นสีดำใครที่ฟ้อนสวยๆที่พี่ถวันติดใจก็จะพามาในงานนี้พิธีกรรมต่างๆที่สง่างามของล้านนาก็จะทำให้พี่ถวันนะครับเราถือว่าทำที่กรุงเทพนี้ก็ทำเพื่อพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ที่กรุงเทพก็มีจำนวนมากนะครับจะได้สะดวกกับคนที่อยู่กรุงเทพเสร็จแล้วเราก็จะไปทำทางนู้นแล้วก็จะมีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกสำหรับพี่ถวันด้วยซึ่งงานนี้มันด่วนชั้นชิดคงทำถึงทำได้ก็ไม่ดีแต่เราจะใช้เวลาที่เหลือนี้ทำหนังสือดีๆให้พี่ถวันสักหนึ่งเล่มแล้วก็จัดพิธีที่เรียบร้อยสง่างามสำหรับพี่ถวันก็ดีใจที่มีหลายคนจะช่วยเหลือท่านว.วชิระเมธีเนี่ยจะเป็นต้นเป็นเก้านะครับเป็นเก้านี่หมายความว่าเป็นแม่งานให้พวกเรานะครับแล้วเราก็จะแพลนงานกันล่วงหน้าและเชื่อว่างานนี้นะครับจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีศิลปินที่มีความรู้สึกนึกคิดกว้างขวางมีความเมตตาปราณีต่อกันนะครับมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมเนี่ยให้โลกเนี่ยสวยงามยิ่งขึ้นไปทุกวันตามความประสงค์ของพี่ถวันครับขอบคุณ